ท่านได้ร่วมในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในวโรกาสอภิมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราจะได้ดำเนินพิธีการโดยใช้เอกสารเล่มสีเหลืองตามลำดับดังนี้หลังจากดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจที่ประชุมจะยืนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเราจะอ่านบทอาศิรวาทราชสดุดีพร้อมกันจากนั้นที่ประชุมยืนร่วมร้องเพลงพระบารมีปกเกล้าสองรอบจากนั้นจะเป็นวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจที่ประชุมยืนร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาสองรอบและท่านศิษยวิบาลจะอธิษฐานถวายพระพรต่อจากนั้นจะเป็นรายการแสดงโดยเด็กระวีวาระศึกษาประชุมยังยืนอยู่เพื่อเราจะอ่านบทอาศิรวาทราชสดุดีพร้อมกันแปดสิบเจ็ดชันสามหาราชข้าพระบาทชาวคริสต์จิตหันสาร้อยดวงใจแทนพุ่มพวงมาลาร้อยรถพจนาถวายพระพรพระเป็นเจ้าโปรดเกล้าประทานให้เป็นร่มใสร่มใสหลักสิงขอนเย็นศิระแผ่ปกประสบนิกรที่ใดร้อนพระเสด็จก็ร่มเย็นที่ใดแล้งดินแห้งแตกระแหงที่น้ำบ่ามาแรงเกิดทุกข์เข็นสารพันปัญหาความลำเค็ญพระทรงเห็นทรงช่วยด้วยปรีชาทรงดำริมากมายหลายสถานสถานการณ์พลิกผันราชหันษาแม้มิได้พระองค์ทรงเมตตาปวงประชาจะสุขได้อย่างไรมวลดอกรักบานสวยในใจราษฎร์ด้วยพักดีฝ่าพระบาทสุดขานไขจะเรียงถ้อยพจนาแทนมาลัยยังมิครึ่งดวงใจถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกคริสตจักรวัฒนาเราประชาชนแสนสำราญ
ชิญนั่งเชิญที่ประชุมยืนร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาของปู่
ใจกันนะครับที่จะอธิษฐานเพื่อขอพระพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสาธุการข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งข้าพเจ้าหลายได้เกิดมาในแผ่นดินไทยนี้เป็นพระศกนิกรของพระองค์ได้รับความปลอดภัยได้รับสิ่งดีๆทั้งหลายเยอะแยะมากมายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระองค์ท่านเนื่องในอภิลักษ์คิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านในปี2014นี้ข้าพเจ้าร่วมใจกันอธิษฐานทูลขอเพื่อให้พระพรของพระองค์นั้นมาถึงพระองค์ท่านขอถวายพระพรพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาทรงโปรดนำพาพระพรของพระองค์จากสวรรคสถานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งเป็นที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีพระพรานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและพระองค์ท่านได้ทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาประทานการบำบัดรักษามาจากเบื้องบนขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับแพทย์ผู้ถวายการรักษาทุกๆคนและให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงผู้ซึ่งเป็นที่รักของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจะทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของประชาชนประสบนิกรชาวไทยสืบๆไปขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นประชาชนเป็นประสบนิกรที่ดีในการเรียนแบบพระจริยวัตรและสิ่งที่ทั้งพระองค์ได้ทรงสอนข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนขอมอบพระองค์ท่านให้อยู่ในการคุ้มครองอารักขาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งรายการต่อไปนี้เป็นรายการแสดงโดยลูกหลานของเราคือเด็กระวีวรศึกษาขอเชิญค่ะThank you.
พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปต้นไม้ของพ่อยังงดงามจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามรายการที่น่าประทับใจสำหรับลูกหลานของเราสำหรับคุณพ่อวันพ่อก็ได้สิ้นสุดลงเพียงณเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ